สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกับทางคุณสมสุดาจะรบกวนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะก็สมสุดาศรีวัฒนานนท์นะคะเป็นไดเรคเตอร์ที่บริษัท Forfun Foodtech ค่ะฟอร์ฟันฟู้ดเทคทำอะไรครับเรานำเข้าเครื่องจักรแปรรูปอาหารนะคะแล้วก็พวกแพ็กเกจจิ้งจากส่วนมากเนี่ยจะเป็นยุโรปแล้วเราก็จะดูแลพวกเรื่อง after sale service แล้วก็การซ่อมการติดตั้งพวกเนี้ยค่ะคือเรียกง่ายๆว่าเป็น turnkey สำหรับคนที่ต้องการหา solution processing แล้วก็ packaging ใช่แต่คือเรามีเครื่องจักรหลายตัวแต่เราอาจจะไม่ได้มีทุกตัวแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่เราไม่มีเนี่ยเราสามารถหาลิงก์ทำ turnkey ได้สำหรับบางธุรกิจนะคะแต่เราจะไม่ได้เน้นพวกเรื่อง beverage จะเป็นส่วนมากจะเป็น food ได้ข่าวว่าที่ออฟฟิศพนักงานน้อยไม่ได้มีพนักงานเยอะแต่ว่าเหมือนกับทำธุรกิจแบบระดับงานช้างนี่สามารถที่จะบริหารงานสามารถที่จะบริหารงานยังไงครับต้องบอกก่อนว่าเอมของเราค่ะตั้งแต่แรกก็คือเราไม่ได้อยากเป็นบริคือเราเป็นเทรดดิ้งเนาะเราไม่ได้เป็นคนผลิตจำนวนพนักงานนะคะโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้ต้องเยอะมากอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นความตั้งใจส่วนตัวว่าไม่ได้อยากได้บริษัทที่คนเยอะ แต่เราว่าเราไม่ได้เน้นควอนทิตี้เราจะเน้นควอลิตี้เพราะฉะนั้นพนักงานที่เรามีเนี่ยค่ะค่อนข้าง well rounded ก็คือเขาจะต้องแบบทำได้แบบหลายอย่างอันนั้นคือเอมที่อยากจะทำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำโปรเจกต์เนี่ยก็คือตัวเครื่องจักรเนี่ยเราจะต้องดีลกับทางเมืองนอกมาให้ค่อนข้างจะจบแล้วก็ลูกน้องของเราเนี่ยค่ะก็จะทำหน้าที่ติดตั้งแล้วก็ commissioning test run หลายเพราะฉะนั้นมันก็สามารถทำได้ด้วยจำนวนคนเท่านี้อันนี้คือเป็นมุมมองที่มุมมองในการจ้างหรือว่ามุมมองในการหาพนักงานตั้งแต่แรกเลยไหมเวลาที่เขาเข้ามาสมัครหรือว่าเวลาที่เรามองหาว่า1คนต้องเซลล์มาร์เก็ตติ้งเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ด้วยเป็นอัพเดอร์เซลล์เซอร์วิสด้วยหรือว่ามองหรือว่าการที่จ้างงานแต่ละทีเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตถามแล้วกันนะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกต่อก็สามารถแจ้งได้มองว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายๆคนหลายๆบริษัทต้องมองว่าคนหนึ่งทำได้หลายอย่างอย่างผมเองเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์แต่วันนี้มาโฮสต์เป็นแนวอินทิวิวเป็นต้นทีเนี้ยผมขอถามอย่างว่าเวลาที่หาพนักงานหรือว่ามองการจ้างพนักงานแต่ละคนเนี่ยrequirements ในการหาคนที่อยู่ในธุรกิจการผลิตอาหาร packaging อาหารเนี่ยมองยังไงครับเวลาที่เราสัมภาษณ์งานนะคะเราจะบอกเลยว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทเล็ก อยู่กันเหมือนครอบครัวเราจะไม่ได้บริหารเหมือนบริษัทใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะถาม attitude เขาว่าเขาโอเคไหมกับการทำงานบริษัทเล็กแล้วงานเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายคุณจะต้องค่อนข้างเขาเรียกอะไร open minded แล้วก็มีการปรับตัวเนาะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบงานรูทีนชีวิตนี้อยากทำอย่างเดียวหน้าที่นี้เขาก็จะไม่เหมาะกับเรา culture มันจะไม่แมทช์กันนะคะอันนี้ก็จะคุยตั้งแต่ที่สัมภาษณ์งานทีนี้ผมมองคนที่อยู่ในระดับผู้บริหารว่างานเนี่ยถือเป็นงานอยู่ในหัว24ชั่วโมงเลยไหมหรือว่ามีวิธีในการที่จะตัดคำว่างานออกจากหัวได้ในแต่ละวันในแต่ละ24ชั่วโมงหรือว่าอยากจะเล่าถึงข้อมูลก็ได้ว่า24ชั่วโมงในแต่ละวัน7วันต่ออาทิตย์ทำอะไรบ้างบริหารเวลายังไงระหว่างงานบ้านครอบครัวเวลาส่วนตัวเวลาพักผ่อนต้องเอาว่าตอนที่เริ่มสร้างบริษัทก่อนนะคะตอนนั้นนี่คือแบบงานตลอดถ้าเกิดว่าเอาเวลาชั่วโมงงานนะคะที่ทำมารวมกันนี่คิดว่าน่าจะเกษียณได้แล้วเพราะว่าแบบทำงานเยอะมากคือเนื่องจากว่าเราอะดีลงานกับทางยุโรปใช่ไหมคะทำดิเฟรนซ์เนี่ยก็จะประมาณ6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ทำงานเนี่ยเสร็จเร็วหรือว่าเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องดีลณวันนั้นอย่างเงี้ยเราก็คือต้องรอเขาตื่นเนาะซึ่งก็จะเป็นเวลาดึกของเราเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแทบจะแบบตลอดเวลาแล้วก็พอเป็นช่วงสตาร์ทอัพเนี่ยมันอุปสรรคมันเยอะงานมันเยอะเราก็ค่อนข้างจะแบบทุ่มเทมากฝรั่งก็จะเรียกว่าแบบเป็น workaholic นะคะแต่พอโอเคณตอนนี้ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอดีว่าเพิ่งมีลูกก็จะต้อง manage เวลาใหม่พยายามเลิกงานให้แบบต
ตรงเวลาแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็คือใช้เวลากับลูกชายให้มากขึ้นพยายามจะต้องแบบตัดสิ่งต่างๆในหัวออกบ้างไม่งั้นสมมติว่าเวลาเราเล่านิทานหรือเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแต่ถ้าหัวเรายังคิดเรื่องงานมันก็จะไม่แบบไม่เต็มที่เนาะก็จะมีการปรับเวลาช่วงแบบ2-3 ปีเนี่ยค่ะสตาร์ทอัพตอนแรกที่ทำเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าประวัติที่ทำไมถึงเริ่มคิดที่อยากจะสร้างบริษัทแล้วก็ทำไมถึงมองว่าตัวเองพร้อมที่จะมาสร้างบริษัทเป็นของตัวเองมองธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็มองว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการที่สร้างเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยตอนแรกเลยเกิดอะไรขึ้นถึงได้ตัดสินใจอย่างนั้นครับจริงๆเลยอะค่ะก็คือส่วนตัวเนี่ยมาจากครอบครัวคนชั้นกลางไปทางค่อนข้างจนเนาะคือไม่ได้แวดล้อมกับการทำธุรกิจแล้วก็ไม่เคยมีความคิดว่าอยากจะทำธุรกิจของตัวเองชีวิตเนี้ยความฝันก็มีแค่ว่าโอเคอาจจะเป็นผู้บริหารในบริษัทที่เป็น global อันนั้นคือความฝันตอนเด็กๆคือแค่นั้นนะคะไม่เคยคิดว่าอยากจะมาทำธุรกิจของตัวเองเลยแต่ทีนี้ที่ทำงานก่อนหน้านี้ค่ะก็คือทำบริษัทที่เกี่ยวกับเครื่องจักรแต่ว่าตอนเข้าไปทำเนี่ยเป็นเลขานะคะแล้วก็เห็นว่าบริษัทแบบยอดไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบอยากช่วยเขาไปทำเกี่ยวกับเซลส์บ้างก็เลยได้มาเป็นเซลส์ของเครื่องจักรเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะได้มีไปทำอีกบริษัทหนึ่งก็เป็นเซลส์เครื่องจักรเหมือนกันก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานทั่วไปเนี่ยค่ะแต่พอดีว่าออกจากบริษัทนั้นแล้วก็ทางซัพพลายเออร์อะค่ะที่เยอรมันที่สนิทกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ้าวแล้วยูจะไปทําอะไรบอกว่าก็ไม่รู้ก็ไปหางานก็ไม่ได้ซีเรียสนะตอนนั้นเด็กใช่ไหมคะ27ก็บอกก็ไม่เป็นไรก็ไปหางานอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาเป็นเอเจนต์ให้เขาไหมเราก็แบบไอ้ไม่มีเงินก็บอกเขาตรงๆเลยว่าแบบไม่มีเงินคือตอน27เงินที่ได้มาก็ไปเที่ยวหมดนะคะ ก็บอกเขาว่าไม่มีเงินเขาบอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะให้เงินแค่ว่า cover expense เนี่ยค่ะสักประมาณ6เดือนให้ you start up แต่หลังจากนั้นก็คือ you on your own เนาะก็คือแบบต้องหาทางเอาเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ปรึกษากับเจ้านายคนแรกของชีวิตว่าแบบเอ้ยเนี่ยฝรั่งออฟเฟอร์มาแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากทำเราไม่ได้มีเอมที่จะมีธุรกิจของเรารู้สึกแบบมันยิ่งใหญ่แล้วมันยากแต่ว่าเจ้านายเก่าเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขายังมั่นใจในตัวเราทำไมเราจะไม่มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็เลยแล้วสมมุติว่าทำแล้วมันไม่เวิร์กจะทำยังไงก็บอกว่าก็หางานใหม่ก็คงต้องเลิกแล้วก็หางานใหม่ก็บอกว่าแล้วมันจะต่างอะไรกับปัจจุบันซึ่งก็ต้องหางานใหม่ทำไมไม่ give it a try ก็เลยโอเคลองก็ได้อันนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำไมถึงเริ่มทำ for Font Food Tech อะค่ะกี่ปีมาแล้วครับ15 ปีค่ะอันนี้คือ15 ปีที่แล้วที่ผมอยากขอถามเบื้องลึกหน่อยแล้วกันว่า15 ปีค่ะเราไม่พูดถึงอายุครับวันนี้เราพูดถึงประสบการณ์ว่า15 ปีเนี่ยมองตัวเองว่ามันต้องมีการอย่างภาพลักษณ์คนมองเข้าไปเนี่ยมองว่าบริษัทประเภทหนึ่งว่าเป็นบริษัท SME Startup แต่เรามีภาพลักษณ์หนึ่งที่บอกว่าไอ้บริษัทเนี่ยเขาอยู่ในตลาดและอยู่ประสบความสำเร็จแล้วสามารถที่จะพึ่งได้ไม่ได้แบบว่าเป็นเจ้าใหม่เป็นหน้าใหม่อยู่ในวงการมองตัวเองในระยะเวลา15 ปีแล้วเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนกว่าที่จะบอกว่าหรือว่ากว่าที่จะภาพลักษณ์คำว่า Startup SME มาจนเป็นบริษัทที่ในมุมมองคนอื่นเนี่ยเขามองว่าฟอร์ฟอนเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่คนต้องรู้จักหรือว่าคนรู้จักมากขึ้นถ้านับจากวันที่เริ่มนะคะจนถึงวันที่คิดว่าน่าจะโอเคเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณที่5-6 ปีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราประเมินเองอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ว่าลูกค้าไว้ใจที่จะซื้อเครื่องจักรกับเราด้วยมูลค่าที่มันเป็น100 ล้านเราก็ถือว่าอันนั้นคือเหมือนมันให้ความรู้สึกที่ว่าเอ้ยเขาโอเคเขามั่นใจอะค่ะเพราะว่าการซื้อเครื่องจักรเนี่ยมัน1คือมูลค่ามันสูง2เราต้องอยู่กันไปยาว
เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มั่นใจอะค่ะเขาก็จะไม่ซื้อเพราะอย่างตอนแรกๆที่เริ่มบริษัทเนี่ยคำถามที่เจอตลอดเปิดมาเมื่อไหร่มีช่างกี่คนใช่ไหมคะขายอะไรลูกค้าที่เคยขายเป็นใครอะไรพวกนี้จะเป็นสิ่งที่แบบเจอเยอะมากตอนแรกซึ่งเราก็บอกว่าเรามีแค่นี้เราเพิ่งเริ่มลูกค้า reference เราอาจจะมีแค่นี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพออยู่มาซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าขายดีตั้งแต่ปีแรกอะนะคะคือก็จะอยู่มาแค่แบบโอเค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 แล้วพอแบบปีที่5ปีที่6เนี่ยค่ะเหมือนยอดเรามันก็ค่อนข้างแบบเพิ่มเยอะขึ้นมากเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นแบบจุดที่บอกว่าเอ้ยโอเคแล้วโอเควันนี้คำถามต่อไปจะเป็นเข้าถึงเนื้อหาที่เราอยากจะถามในวันนี้เลยแล้วกันหรือในหัวข้อของ Women in Food and Packaging ความเป็นผู้หญิงที่ในธุรกิจ15ปีที่ผ่านมาจากสตาร์ทอัพมาเป็นอย่างที่บอกว่าใช้5ปีในการที่จะเป็นติดตลาดแล้วกันแล้วก็เป็นที่ recognize ในช่วง10ปีให้หลังเนี่ยใช้ position ความเป็นผู้หญิงยังไงในการที่จะให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในระดับแถวหน้าของในธุรกิจได้ผมขอถามว่าขอแยกเป็นคำถามใช้จุดที่ตัวเองแตกต่างจากคู่แข่งยังไงแล้วกันแต่คำถามคืออาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้หญิงมุมมองในการคิดก็ได้ตอนแรกเลยอะค่ะที่ว่าทำบริษัทหรือแม้กระทั่งตอนก่อนหน้านี้ที่เป็นลูกจ้างของบริษัทอื่นนะคะแต่ว่าขายเครื่องจักรเหมือนกันเนี่ยความเป็นผู้หญิงอะค่ะและอายุมันถ้าส่วนตัวที่มองนะคะคิดว่ามันค่อนข้างแบบมันมีทั้งดีและไม่ดีข้อดีคนอาจจะบอกว่าอ่ะโอเคคนที่เราดีลด้วยเนี่ยส่วนมากจะเป็นวิศวะเป็นผู้ชายก็มองว่าอาจจะเป็น advantage ตรงนั้นแต่ค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งเลยค่ะที่ความเป็นผู้หญิงและอายุเนี่ยเป็นอุปสรรคเพราะว่าเขาจะไม่ให้ความเชื่อถือกับเพศนี้เท่าไหร่ในธุรกิจนี้ณตอนนั้นนะคะแบ็กกลับไปเซว่าเกือบ20ปีเนาะอะไรเงี้ยเขาจะชอบมีคำถามว่าโอเคเรียนอะไรมาเรียนวิศวะไหมบางทีเคยเจอลูกค้าแบบบอกว่าโอ้คำพูดผู้หญิงเหมือนมีม่านมาบังตายังจำได้แบบจนทุกวันนี้เลยอะค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยแล้วมันผิดตรงไหนกับการที่เราเป็นผู้หญิงแล้วเราอยู่ในธุรกิจที่คนส่วนมากเป็นผู้ชายมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเวลาทำงานนะคะเราจะต้องเป๊ะมากขึ้นให้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่ามันมีข้อผิดพลาดคนจะบอกก็ผู้หญิงก็ไม่ได้เรียนวิศวะคือส่วนตัวเรียนอักษรมาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานมากขึ้นละเอียดมากขึ้นพยายามมากขึ้นเนาะคือใช้มองเห็น quality สำหรับคนที่คนนี้เรียกคุณนิ่มแล้วกันนะครับคุณนิ่มเห็นคุณ quality ของคนที่อยู่ในธุรกิจนี้แล้วก็ทำตัวเองให้มี quality เหล่านั้นเพื่อที่จะในช่วงแรกอาจจะเป็นการสร้างความมั่นใจในการที่จะขายของได้ผมขอใช้คำนี้แล้วกันแล้วจากในช่วงแรกแล้วกันในช่วงแรกมีคติอะไรที่คิดอยู่ในหัวไหมอยากจะเป็นประโยคอาจจะเป็นปรัชญาที่คิดหรือว่าพยายามที่จะใช้พยายามที่ทำตามในช่วงแรกอันนี้ผมพอทำเป็นทำลายแล้วกันครับมีคติปรัชญาอะไรไหมในการที่จะยึดติดอยู่โดยส่วนตัวค่ะจะเชื่อว่าเราค่อยๆก้าวแต่เราก้าวอย่างมั่นคงซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อะค่ะเราก็ยังใช้หลักการนี้อยู่แม้วันนั้นเราจะไม่เป็นที่รู้จักอาจจะอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเราโอเคเราไม่ต้องแบบอย่างที่บอกอะค่ะเราไม่ได้จ้างพนักงานมาเยอะๆเพื่อให้ดูว่าบริษัทเราใหญ่แล้วน่าเชื่อถือเนาะเราก็ค่อยๆคือเรียกว่าอะไรคะทำงานทำตัวเองหมายถึงว่าถ้าเราคุยกับลูกค้าอะไรเราก็รักษาคำมั่นที่เราพูดแล้วก็ deliver สิ่งเหล่านั้นให้ลูกค้าแล้วพอไปเรื่อยๆอะค่ะความน่าเชื่อถืออันเนี้ยมันจะมาเองโดยส่วนตัวเชื่อว่าความน่าเชื่อถือมันไม่สามารถใช้ได้ด้วยแบบเงินซื้อมาเนาะมันต้องใช้เวลาสั่งสม
ครดิตอันเนี้ยค่ะก็ใช้วิธีนี้มาตลอดก็คือช้าๆอย่างมันคงคือนี่เป็นการที่ในการที่สร้างธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันการบริหารอีกประเภทหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงการบริหารธุรกิจละคหร่ืะอว่าการในการขายแต่การบริหารประเภทหนึ่งจะเป็นการบริหารคนไม่ว่าจะเป็นบริหารคนที่อยู่เหนือเราคนที่อยู่ระดับเดียวกับเราคนที่อยู่ใต้เราคนที่เพศเดียวกับเราหรือคนที่คนละเพศกับเราไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามทั้งคนที่อยู่ภายในองค์กรและคนที่อยู่ภายนอกมีเมื่อกี้เราได้ถามเราว่าคติในทางด้านการเติบโตธุรกิจเป็นยังไงบ้างอยากให้พูดถึงคติหรือปรัชญาในการบริหารคนเนี่ยครับเราเน้นความซื่อสัตย์นะคะที่บริษัทเนาะจะเน้นความซื่อสัตย์โดยส่วนตัวเนี่ยก็คือจะเน้นทั้งกับซัพพลายเออร์ลูกค้าและลูกน้องอย่างที่บริษัทเองเนี่ยสถานการณ์ในบริษัทเราเป็นยังไงเราก็จะแจ้งลูกน้องตรงๆเช่นปีนี้เราขายดีปีนี้เราขายไม่ดีลูกน้องก็จะรู้ว่าเอ้ยปีนี้เราเท่าไหร่เรายังไงเราต้องช่วยกันนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอย่างบางบริษัทเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกยอดที่โดยเฉพาะ SMEs ที่เจ้าของทําเองเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ได้แจ้งยอดขายเนาะกับลูกน้องโดยตรงเงี้ยค่ะว่าเอ้ยเราเป็นยังไงแล้วอะไรเงี้ยแต่ที่บริษัทก็จะเน้นความซื่อสัตย์ก็เราก็จะคุยกันเปิดเผยในขณะเดียวกันเราก็ expect จากลูกน้องเหมือนกันเรื่องความซื่อสัตย์นะมีการนั่งคุยกับคนในบริษัทบ่อยไหมเป็นการนั่งคุยแบบตัวต่อตัวหรือว่าเป็นการนั่งคุยแบบกลุ่มใหญ่หรือมีการนั่งคุยแบบกลุ่มเล็กเวลาที่เราต้องการที่จะทําเข้าถึงตัวบุคคลเหล่านั้นนะครับมีวิธีในการที่จะบริหารแบบ face to face ยังไงบริษัทเล็กก็จริงนะคะแต่เราแทบจะไม่มีเวลาที่จะนั่งแบบคุยกันครบๆเนี่ยเท่าไหร่ปีหนึ่งเนี่ยอาจจะได้สักแบบครั้งสองครั้งแค่นั้นเองแต่ว่าทุกสิ้นปีอะค่ะเราจะคุยกับลูกน้องตัวต่อตัวคือเรามีประชุมใหญ่แล้วเรามีประชุมย่อยแต่ละบุคคลอีกว่าเขามีการทำงานรู้สึกยังไงปัญหาครอบครัวมีไหมอยู่ดีกินดีไหมอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะมีการคุยกันที่เป็นแบบออฟฟิเชียลอาจจะแบบปีละครั้งหรือแค่สองครั้งแต่โดยปกติแล้วอะค่ะการบริหารงานจะเป็นแนวนอนจะไม่ใช่แนวดิ่งเนาะเนื่องจากคนมันน้อยด้วยเพราะฉะนั้นกินข้าวกันก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบริษัทเนี่ยจะแบบกินข้าวด้วยกันเนี่ยบ่อยมากระหว่างนั้นโอเคเราก็ถามสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนิ่มโรงงานเองเลยไหมอย่างเช่นถ้าเกิดมีงานที่ต้องเข้าไปเซอร์วิสต้องเข้าไปซ่อมไลน์การผลิตไปซ่อมเกียร์ตัวหนึ่งไปซ่อมมอเตอร์สักตัวหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้ลงไปอาจจะไปจับไปเปลี่ยนไปขันไปแก้ไขอะไรที่หน้างานด้วยตัวเองบ้างไหมถ้าเกิดซ่อมเองอย่างเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าไปกับลูกน้องเนี่ยค่ะไปก็คือจะไปตั้งแต่ตอนไปทดลองเครื่องลูกค้าต้องการอะไรใช่ไหมคะเพราะเราดูเรื่องขายด้วยลูกค้าต้องการอะไรลองเครื่องมีปัญหาอะไรวันที่ไปส่งเนี่ยเนาะก็ไปส่งกับช่างด้วยหรือว่าถ้ามีปัญหาแก้กันไม่ได้ต้องดีลกับเมืองนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปด้วยแต่ว่าพาร์ทเนอร์อะค่ะที่ทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยเขาก็จะดูเมนลี่จะเป็นเกี่ยวกับ after sale service แล้วก็เป็นเรื่องติดตั้งนิ่มก็จะมีไปด้วยบางทีบางจ็อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแต่ก่อนที่เริ่มบริษัทเนี่ยลูกค้าเราไม่เยอะก็อาจจะไปได้แบบทุกจ็อบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้ทุกจ็อบเหมือนแต่ก่อนเลยบุคคลที่ในมุมของคุณนิ่มว่าเป็นที่ต้องการของในธุรกิจที่คุณนิ่มดูอยู่เนี่ยต้องมีคุณภาพหรือว่ามีคุณสมบัติหรือมีความสามารถแบบไหนบ้างถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณนิ่มบอกว่าคนเนี้ยเหมาะที่จะอยู่ในธุรกิจนี้ที่คุณนิ่มทําอยู่แล้วก็เห็นว่าคนเนี้ยมีคุณสมบัติที่สามารถที่ไปไกลได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าเพศอะไรก็ตามต้องถามว่าในแง่ของเซลส์หรือว่าในแง่ของ after sales ค่ะแบ่งเป็นสองช่วงเลยครับเซลส์ after sales หรือว่ามองว่าคนเนี้ยอนาคตต้องเป็นผู้บริหารยากนะคะลองมาหลายแบบแล้วเนอะคิดว่าต้องเป็นถ้าอย่างเซลส์อะค่ะต้องค่อนข้างแบบมีความอดทนมากเพราะว่าถ้าในธุรกิจเนี้ยค่ะสิ่งที่ขายอะคือถ้าในแง่เครื่องจักรใช่ไหมคะมูลค่ามันสูงงานเนี่ยมันจะเป็นโปรเจกต์
บางทีไม่ได้จบ3เดือน6เดือนที่โปรเจกต์ที่ทำมาบางทีก็แบบ3ปีถึงจะแบบจบอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องมีความใส่ใจลูกค้าค่อนข้างมากต้องลงรายละเอียดค่อนข้างมากในแง่ของเซลล์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในแง่ของ after sale service อย่างเงี้ยก็อาจจะเหมือนงานบริการอื่นๆคือต้องค่อนข้างแบบ service minded เนี่ยค่ะแล้วโรงงานบางทีเขาทำงานสองกะเครื่องเสียตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดผลเอฟเฟกต์กับอาหารที่เขาต้องผลิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้คนที่ค่อนข้าง flexible ค่อนข้างมากสำหรับในส่วนของ after sales ค่ะสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้มองในช่วงเวลาโควิดแล้วก็นะตั้งแต่ปลายปี2019ที่ผ่านมาว่ามีการบริหารงานที่แตกต่างจากก่อนหน้านี้ยังไงแล้วแตกต่างไหมแล้วก็มองช่วงปลายปี2018และเดือน5ปีนี้ว่าพนักงานเนี่ยมีทักษะใหม่ที่เขาหาเองหรือว่าที่ทำบริษัทอยากให้ไปหรือว่าเขามีมุมมองใหม่ที่เขาได้คอนทริบิวให้กับทางบริษัทยังไงบ้างอีกทีได้ไหมคะคำถามคือทางบริษัทเองเนี่ยได้มีการส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยได้ส่งเสริมได้สร้างทักษะใหม่ในการทำงานในช่วงเวลาที่เกิดโควิดผมให้ตัวอย่างว่าเขาต้องถ่ายรูปเป็นเขาต้องใช้ IT เป็นเขาต้องหาความรู้เรื่อง IoT สำหรับการทำเครื่องมากขึ้นหาอมองหาตลาดใหม่อาจจะเป็นตลาด CIMB ที่เมืองไทยตอนนี้โปรดักชันอาจจะเต็มมองที่ตลาดอื่นมองพนักงานว่าเขาได้เสริมสร้างตัวเองมากน้อยขนาดไหนในช่วงเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมาหรือว่าทำบริษัทเองเนี่ยหรือมุมมองของคุณนิ่มเองเนี่ยได้ส่งเสริมให้เขาไปพัฒนาทักษะในด้านไหนบ้างนิ่มคิดว่าอย่างโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกคนอาจจะไม่ทุกธุรกิจแต่ส่วนมากแล้วกันค่อนข้างจะลำบากนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนเนาะแล้วก็ต้องมีการดึงศักยภาพของตัวเองอะออกมามากขึ้นอย่างสมมติว่าตอนนี้ทุกทีก็คือเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมคะเราก็ดีลธุรกิจกันปกติเนาะแต่พอมีโควิดปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะการค้าขายก็ยากขึ้นอย่างของนิ่มเนี่ยเรื่องของการติดตั้งเครื่องจักรซึ่งบางทีถ้าเป็นเครื่องที่แบบใหม่มากเป็นนวัตกรรมใหม่หรือว่าลายที่แบบค่อนข้างจะใหญ่เราก็จะต้องใช้ทางเอนจิเนียร์จากเมืองนอกเนี่ยมาช่วยเราในการติดตั้งแต่เนื่องจากโควิดใช่ไหมคะทางซัพพลายเออร์ก็เข้ามาไม่ได้เราก็ต้องติดตั้งเครื่องที่เราไม่เคยทำเลยโดยที่เราจะคอนเฟอเรนซ์เราต้องคุยเราต้องสตัดดี้มากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ติดตั้งจนสำเร็จอันนี้ก็แบบช่วยดึงศักยภาพทางเรื่องของ after sale ขึ้นมาแบบค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการขายเองอะค่ะเนื่องจากว่าโรงงานเนี่ยโอเคเรื่องบัดเจ็ตเขาอาจจะถูกตัดเนาะเราก็ต้องทำยังไงที่แบบเราจะ keep relationship กับลูกค้าณวันที่เขาลำบากไปจนถึงวันที่โอเคทุกอย่างมันกลับมาปกติอะค่ะมันก็ช่วยให้ทุกคนระดมความคิดกันมากขึ้นว่าเอ้ยเราจะใช้วิธีไหนอะไรเงี้ยซึ่งโดยปกติแล้วเราก็โอเคไปโรงงานก็จบใช่ไหมคะแต่อันนี้เราก็ต้องหาวิธีใหม่ๆมากขึ้นค่ะคือเรียกง่ายว่าแทบทุกคนต้องพัฒนาตัวเองไปในมุมที่จำเป็นที่ต้องมีอย่างเช่นตอนแรกที่เราหวังพึ่งว่าจะให้คนมาช่วยทำแทนจะให้คนมารับผิดชอบแทนกลับกลายเป็นว่าเราต้องมาศึกษาวิธีการที่จะซัพพอร์ตอันนี้ในกรณีเครื่องที่ต้องไปติดตั้งหรือว่าในการที่ต้องเข้าไปเซอร์วิสในโลเคชันต่างๆเหล่านั้นมีปรัชญาหนึ่งที่ผมคิดคือinvention is the mother ofnecessity is the mother of invention หมายความว่าความจำเป็นทำให้เกิดการที่จะคิดสิ่งใหม่ๆที่มันจำเป็นที่ต้องใช้แล้วอีกมุมหนึ่งที่ผมคิดก็คือของอีลอนมัสก์คือเขาอยากให้มองวิธีการทำอย
อย่างอะไรก็ตามแล้วบอกว่ามันมีอะไรที่ทําให้ดีกว่านั้นได้ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเทน้ําแล้วเราเทน้ําเนี่ยมันใช้เวลา3 วิในการเทให้เต็ม1 แก้วมันมีวิธีในการที่จะออกแบบตัวแพ็กเกจจิ้งหรือว่าตัวสิ่งต่างๆที่องค์ประกอบนั้นน่ะให้เราเทน้ําได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่กระฉอกไหมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางผมเองเนี่ยเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าทางคุณนิ่มเนี่ยเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นทักษะที่เป็น learning on job แล้วกันผมใช้คํานั้นถ้าจําเป็นที่ต้องคือหน้าที่มันจําเป็นที่ต้องให้ทําถ้าคนคนนั้นเปิดกว้างที่จะทํามี growth mindset ที่จะเรียนรู้มีความขยันและมีความฉลาดพออันนี้ผมมองว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีในพนักงานในบริษัทในปัจจุบันฟอร์ฟอนมีอะไรใหม่ในช่วงผมขอเป็นช่วง1 ปีที่ผ่านมาและมีอะไรใหม่บ้างในช่วง3 ปีจากนี้1 ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของตัวแพ็กเกจจิ้งอะค่ะที่ว่าเราจะเน้นเรื่องรักโลกมากขึ้นลดการใช้พลาสติกมากขึ้นแล้วก็ทางซัพพลายเออร์ของเราอะค่ะเขาที่ยุโรปเนาะเขาก็จะเรื่องเกี่ยวกับการลดโลกร้อนลดการใช้พลาสติกเนี่ยเขาจะมาก่อนเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะเน้นเครื่องจักรที่ใช้กับแพ็กเกจจิ้งที่เป็นกระดาษนะคะซึ่งตัวเนี้ยทางฟอร์ฟอนเนี่ยก็พยายามจะ educate ตลาดให้ทราบถึงว่าอ้อเรามีเครื่องแบบนี้เราสามารถลดโลกร้อนยังไงได้บ้างลดการใช้พลาสติกยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ1 ปีที่ผ่านมาเราก็จะค่อนข้างเน้นเรื่องตัว paper packaging นะคะส่วนในอีก3 ปีข้างหน้าถ้าในส่วนของเครื่องจักรเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องโอเคครึ่งหนึ่งอาจจะต้องดีเพนกับทางซัพพลายเออร์ว่าเขามีนวัตกรรมอะไรใหม่บ้างแต่ว่าถ้าในส่วนของฟอร์ฟอนเองเนี่ยค่ะเราก็อาจจะมีการสร้างออฟฟิศใหม่ซึ่งตอนนี้เราก็ชะลอเนื่องจากโควิดเนาะเราไม่อยากให้ตัวแคชโฟลว์อะค่ะมันไทท์จนเกินไปเพราะว่ามันใช้เงินค่อนข้างเยอะเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่า3 ปีข้างหน้าคิดว่ายังไงก็จะได้สร้างออฟฟิศใหม่ซึ่งก็จะมีเดโมรูมให้ลูกค้ามาสามารถทดลองเครื่องได้อะไรเงี้ยค่ะงานช้างนะครับในการที่สร้างเดโมรูมในการที่สร้างออฟฟิศใหม่ในการที่จะสร้างม็อกโปรดักชันไลน์ให้ผู้ที่ต้องการจะที่สนใจเข้ามาถือว่าเป็น job ใหญ่เหมือนกันนะใช่คิดว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างมากแต่อย่างในตัวดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ทำไปจนเสร็จแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ลงเสาแค่นั้นเองโอเคอยากให้ข้อคิด2 ข้อข้อหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่มองตัวเองว่าถ้าคุณนิ่มอยากให้ตัวเองตอนที่อายุ26 27ได้มองเห็นให้ผู้หญิงที่อายุ25 26 27 30อะไรก็แล้วแต่ในปัจจุบันอยากให้ข้อคิด1 ข้อว่าอยากที่จะบอกอะไรกับตัวเองในตอนอายุ26 27นั้นถ้าจะให้บอกตัวเองณวันนั้นใช่ไหมคะอาจจะบอกเหมือนเป็นหมอดูนะอาจจะบอกว่าทําได้นะเพราะวันนั้นที่เริ่มเนี่ยก็คือค่อนข้างจะแบบเครียดมากกลัวมากสําหรับความล้มเหลวว่าเอ๊ะจะทําได้ไหมเราจะลีฟอัพสําหรับความเชื่อใจที่ซัพพลายเออร์มีให้เราได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันต้องลองทําและมันต้องพยายามนะวันที่มันสําเร็จมันก็โอเคแต่ถ้ามันไม่สําเร็จมันก็คือมันก็ทำดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ผู้หญิงแบบลองกล้าที่จะทำเนี่ยคิดว่าเอ้ยเราเป็นผู้หญิงเอ้ยเราจะอยู่ได้ไหมธุรกิจนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะทุกวันนี้ความเท่าเทียมมันค่อนข้างมากเมื่อกี้พูดถึงความสำเร็จหลายๆคนกำลังมองว่าความสำเร็จเป็นสิ่งที่ผลักดันให้คนหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะไปในทิศทางที่ตัวเองอาจจะมีความฝันอยู่แต่อย่างหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะอีกอย่างหนึ่งที่คนมองแล้วไม่อยากที่จะก้าวไปในสิ่งที่ตัวเองอยากได้คือความล้มเหลวคำถามคือคุณนิ่มเดียวกับความล้มเหลวยังไงผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วแหละว่าใน1 จ็อบในหนึ่งหน้าที่สมมติมี1,000 จ็อบที่ได้ทำมามันต้องมีล้มเหลวสัก1-2 อันซึ่งถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำ
มีวิธีในการมองมีวิธีในการที่จะเรียนรู้หรือว่า handle กับในกรณีความล้มเหลวอาจจะเป็นข้อผิดพลาดที่รู้สึกว่ารุนแรงมากเดียวกับส่วนความคิดนี้ยังไงแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวนั้นหลายๆคนนะคะจะบอกว่านี่เหมือนเป็น perfectionist เพราะฉะนั้นความเครียดในการทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยสูงมากซึ่งก็เคยไปปฏิบัติธรรมนะคะอันนี้ซึ่งมันความล้มเหลวเนี่ยเป็นอะไรที่ perfectionist เนี่ยจะแบบรับไม่ได้มากความล้มเหลวนิดนึงสำหรับคนอื่นไม่เห็นเป็นไรเลยแต่สำหรับเราเนี่ยคือแบบมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเราก็ต้องพยายามเข้าใจอะค่ะว่าความล้มเหลวมันก็เป็นธรรมชาติอยู่อีกด้านหนึ่งของความสำเร็จถ้าเราโชคดีเราทำเหตุปัจจัยดีความล้มเหลวก็จะได้มาโดยที่ไม่เคยความสำเร็จก็จะได้มาโดยที่ไม่มีความล้มเหลวเลยแต่อย่างถามนิ่มโหดีลยังไงกับความล้มเหลวทุกครั้งที่นิ่มขายเครื่องไม่ได้เนี่ยค่ะความรู้สึกนี้ก็แบบทำไมจ็อบนี้คือขายไม่ได้เราก็จะรู้สึกเฟลเนาะจากแต่ก่อนที่แบบพอขายเครื่องไม่ได้เราจะเฟลมากเราจะดาวไปแบบอยู่เป็นสัปดาห์กว่าเราจะแบบพิกอัพตัวเองแต่ถ้าเราผ่านประสบการณ์มาเราก็โอเควันนี้ไม่ได้วันหน้าเราก็อาจจะได้ไม่ได้เพราะอะไรเราก็แก้อันนั้นแต่เราไม่จมอยู่กับความล้มเหลวอันนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือต้องกล้าที่จะทำอะค่ะไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันจะสำเร็จหรือมันจะล้มเหลวอย่างนิ่มเนี่ยนิ่มขายเครื่องจักรทีหนึ่งแบบ10 ล้านหลาย10 ล้านหรือ100 ล้านมันก็ไม่ต่างอะไรเลยจะขำมากก็คือจากโควิดคราวที่แล้วใช่ไหมคะเราอยู่บ้านกันโอเคนิ่มเป็นคนที่ไม่เคยทำขนมเลยแต่ชอบทำขนมก็เริ่มทำบราวนี่เนาะทำคนก็บอกโอเคอร่อยอร่อยขายสิซึ่งเชื่อไหมคะบราวนี่อ่ะแค่แบบหลักร้อยอะค่ะ300 กว่าบาทการที่นิ่มจะขายมันเป็นการก้าวข้ามความกลัวมากว่าเอ้ยถ้าขายแล้วคนจะซื้อไหมซื้อแล้วจะบอกว่าอร่อยไหมนิ่มตัดสินใจอยู่นานมากจนนิ่มบอกโอเคเราต้องลองเราต้องก้าวข้ามความกลัวนี้นิ่มก็เลยไปลองโพสต์ในจุฬามาร์เก็ตขายบราวนี่300 กว่าบาทจากคนที่ขายเครื่องจักรทีละแบบเป็นหลักล้านหลัก10 ล้านหลัก100 ล้านคือความกลัวมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินเลยค่ะมันแค่ว่าเอ้ยโอเคแบบเราไม่อยากได้ negative feedback ซึ่งคนที่แบบสำเร็จมาเยอะๆอะค่ะจะทำอะไรอย่างหนึ่งมันแล้วแต่นิสัยคนด้วยนะคะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยถ้าเราสำเร็จมาเยอะๆ track record เราดีมากการที่เราไปทำอะไรสมมุติที่มันแบบธรรมดาแล้วมัน fail อย่างเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกแบบเป็นอะไรที่แบบไม่ดีเนาะเราก็ต้องแบบพยายามก้าวผ่านอันนี้ซึ่งการได้ทำบราวนี่ขายมันก็เป็นการรีมายตัวเองณวันที่เราเริ่มทำธุรกิจว่าเอ้ยเราก็ต้องมีได้ไม่ได้มี success มีความล้มเหลวมี failure อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้อยากจะฝากธุรกิจฟอร์ฟอนหรือว่าอยากจะฝากธุรกิจบราวนี่ครับ ทั้งสองอย่างได้ไหมคะ ไม่บราวนี่อันนี้เราทำขำๆค่ะอะไรเงี้ยแต่อยากฝากธุรกิจฟอร์ฟอนค่ะว่าต้องบอกว่าเราทำธุรกิจเนี้ยด้วยความตั้งใจและด้วยความซื่อสัตย์อย่างสโลแกนของบริษัทเราซึ่งก็คิดเองตามภาษาเด็กอักษรนะคะว่าแบบเราเป็นแบบ integrity partner for your business ซึ่งถามว่าหลายๆคนจะเข้าใจไหมคำนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะแต่ว่าเราดำเนินธุรกิจเราอะค่ะมาตามสโลแกนนี้มาตลอดเราอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาไม่ได้ดูเป็นบริษัทใหญ่แต่เราใช้ความซื่อสัตย์ความตั้งใจดีลงานกับลูกค้าแล้วเราก็หวังว่าลูกค้าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่เรา provide ได้อะค่ะนั่นก็คือฟอร์ฟอนนั่นคือคุณสมศดาคุณนิ่มผมเชื่อว่าเราต้องผ่านสถานการณ์ปัจจุบันไปได้นะแล้วก็ยังไงวันนี้เราได้ข้อคิดหลายๆอย่างที่ได้จากคุณนิ่มนะแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณค่ะ